สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามเอเดออนสเตเดียมฮิโรชิมานะฮะผมชุปัชยานะครับซึ่งมาประจำการอยู่ที่นี่ก็เกาะติดมุ้ยธีรศิลป์ดังดานะครับซึ่งวันนี้มีเกมบอลถ้วยนะครับกลางสัปดาห์ประจำวันพุธที่14มีนาคมนะครับเป็นเกมเลเวนคัพนะครับบอลถ้วยเล็กนะฮะของญี่ปุ่นนัดที่2นะครับซึ่งซาเฟเซ่ฮิโรชิมานะครับของมุ้ยธีรศิลป์เนี่ยจะเปิดรังเอดิออนสเตเดียมนะครับเจอกับทางด้านของนาโกย่ากัมปัสนะครับในเวลาประมาณ5โมงครึ่งของบ้านเรานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าแฟนบอลทยอยกันมานะครับเพราะว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์ก็ถือว่ายังไม่หนาตาเท่าไหร่ครับดูด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะก็ที่นี่ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆกันหน่อยนะครับก็ถือว่าหนาตานะครับเป็นเกมมิดวีคกลางสัปดาห์โปรแกรมของบอลเจลีกช่วงนี้เนี่ยว่าถี่ยิบเลยนะครับเพราะว่าเตะกันแบบ2วันเตะที2วันเตะทีนะครับเพราะว่าเขาเร่งให้จบก่อนบอลโลกที่จะถึงนะครับทำให้มีโปรแกรมแบบถี่ยิบซึ่งต้องบอกว่าซานเฟเซ่เนี่ยเล่นในบ้านนัดแรกตั้งแต่คอนโซเล่ซัปโปโรที่24กุมภาพันธ์จากนั้นเนี่ยเยือนหมดเลยนะครับ3เกมทั้งเจลีกนะครับ2เกมแล้วก็เลเวนคัพอีก1เกมก็ถือว่ากลับมาเล่นในบ้านในรอบประมาณ2สัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะคนก็เลยอาจจะคึกคักหน่อยนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันเตะประมาณทุ่มครึ่งของที่นี่นะครับก็รอ6 ค่ำ 6 ค่ำก็ต้องรอแฟนบอลเลิกงานเลิกอะไรกันก่อนครับบรรยากาศรอบๆก็ถือว่าพอสมควรนะครับแฟนบอลเนี่ยผมพาที่ปักหมุดไว้เมื่อกี้นะครับบอกแคปชั่นไว้ว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปสำรวจราคาเสื้อราคาของที่ลึกของสโมสรกันหน่อยซึ่งบอกว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะสนใจอยู่กันผมเองก็สนใจด้วยนะฮะไปดูกันหน่อยซึ่งวันนี้เนี่ยนัดแรกเนี่ยที่ผมมาสำรวจนะครับไม่ได้มีเสื้อของมุ้ยธีรศิลป์มาขายนะครับในเสื้อของชุดแข่งแต่วันนี้เนี่ยครบหมดเลยทุกคนเลยนะฮะแล้วก็มีมาจัดจำหน่ายให้แฟนบอลเราด้วยเดี๋ยวผมไปดูราคาหน่อยนี่ครับดูครับอันนี้เสื้อมุ้ยอยู่นี่ครับเบอร์31นะครับราคาเนี่ยทำเบอร์ทำอะไรให้แบบฟูลออปชั่นนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 18,684 เยนก็อยู่ตกๆที่ผมมาคูณกับเงินไทยเนี่ยประมาณ 5,000 บาทถือว่าเสื้อบอลเยลิกเนี่ยราคานี่สูงจริงๆนะครับก็เสื้อมุ้ยเนี่ยเป็นตัวโชว์ของวันนี้เลยนะครับเบอร์31มีของทุกคนนะครับคือว่าสำเร็จรูปเลยฮะซื้อปุ๊บชอบเบอร์ใครคนไหนอะไรยังไงก็จ่ายตังค์ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเสื้อเปล่าแล้วก็ไปเสียเวลาทำติดเฟล็กติดอะไรกันอีกนะครับถือว่าเยอะนะฮะเสื้อแบบอันนั้นเป็นแบบเสื้อแข่งจะมีตัวเลือกที่ว่าลองลงมาครับก็คือเสื้อแบบแฟนบอลฮะจะไม่ได้แบบว่าแบบเหมือนทางชุดแข่งมากเท่าไหร่แล้วก็พอราคาเนี่ยอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณ 4,000 เยนหรือเปล่าประมาณไม่ถึง 1,000 บาทเนี่ยก็หลากหลายนะครับก็มีนี่นะครับเสื้อของธีรศิลป์นี่ครับก็เป็นตัวแบบเสื้อสำหรับแฟนบอลนะครับทางเลือกอีกหนึ่งทางที่อาจจะสำหรับคนงบน้อยนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อลำลองครับเสื้อสไตล์แบบเบสบอลก็มีนะเนี่ยซานเฟเซ่สวยทีเดียวนะครับเสื้อของนี่ครับเสื้อแบบคอกลมอะไรพวกนี้เสื้อโปโลก็มีนะครับเสื้อโปโลโหนี่ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะก็คือ Nike 7,000 นี่ก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทไทยถือว่าก็ถ้าใครอยากจะได้เป็นแบบของที่ระลึกก็กัดฟันซื้อกันหน่อยนะแฟนบอลนะส่วนนี้น่าจะเป็นแบบชุดเก่านะครับชุดเก่าก็มีเบอร์ชื่อสำเร็จรูปนะครับราคาก็จะตกลงมาลด 30-40% 2,700 เยน
3,200 50เยนนะฮะก็อยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้หลากหลายนะครับมีให้เลือกชมนี่เยอะจริงๆทั้งของเล็กๆน้อยๆนะข้อมืออะไรต่างๆนะครับผ้าขนหนูอะไรอย่างนี้ก็มีคือเป็นช็อปแบบว่าแบบตั้งเต็นท์นะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบช็อปแบบอังการอะไรนี่ครับนี่เป็นน่าเป็นเสื้อผ้าล่มนะอยู่ที่ประมาณ 15,900 เยนนะครับโอ้โห 2,000 นู่นนะราคาก็ถือว่าถ้ามีติดแบรนด์ติดอะไรนี้ก็จะราคาสูงอยู่เหมือนกันいらっしゃいませคันนองครับค่ะก็หลักร้อยอยู่นะดูด้านนอกนี่ก็เป็นตัวเลือกนั่นนั่นเยอะแยะไปหมดนะครับโหของผ้าพันคออะไรอย่างนี้นะครับหลายลวดลายอันนี้ก็เป็นแบบพวงกุญแจอะไรต่างกันนะดินสอปากกาก็มีนี่ครับสินค้าของมุ้ยนี่ก็เริ่มมีแล้วนะเป็นน่าจะเป็นข้อมือของทุกคนนะครับเจาะจงไปเลยมีพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรแบบสวยเลยนะครับนั่นก็ในส่วนของร้านขายของที่ลึกนะครับเยอะมากเยอะจนแบบว่าโอ้โหแบบเลือกไม่ถูกนะฮะถ้าจะซื้อมาฝากหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่เอดีออสเตเดียมก็ลองมาติดไม้ติดมือกันนะครับนั่นก็ทางด้านหน้าที่คุณชมเห็นในจอนะนั่นก็เป็นร้านอาหารครับเยอะแยะนะหิวหิวก็กินได้เลยนะครับมีป้ายของมุ้ยด้วยเดินโชว์ไปเรื่อยนะครับก็แวะไปที่ผลงานกันหน่อยนะครับของซามิเซอร์ชิมมาผ่านไป4เกมนะครับไร้พ่ายนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทางสื่อญี่ปุ่นตื่นเต้นกันมากนะฮะผมสืบข่าวได้เช็คดูเนี่ยเมื่อวันที่ชนะทางคาชิมาเอลเลอร์นั้นนะฮะโอ้โหปรากฏว่าสื่อนี่ไปสัมภาษณ์ทั้งผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษของมูได้นะฮะแล้วในส่วนของวาดะด้วยที่ยิงประตูชัยแบบเป็นแบบเจาะลึกแล้วก็ในส่วนของสถิติอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าซามิไซโรชิมาลบสถิติของตัวเองในการเจอกับคาชิมาเอลเลอร์ลงได้เกือบหมดนะครับทั้งไม่เคยชนะมาใน4ปีที่ผ่านมานี่ไม่เคยชนะเลยก็ชนะได้แล้วนะฮะรวมไปถึงปราบความเก่งกาจแล้วก็สยบความไร้กาจของคาชิมาเอลเลอร์ลงได้นะฮะเพราะว่าคาชิมาเอลเลอร์16เกมในบ้านของเขาเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหเป็นฟอร์มที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าเขาตอนนี้เขาคือเบอร์1สื่อญี่ปุ่นยกเขาเป็นเบอร์1อยู่นะเวลานี้ด้วยนะครับในการที่จะเป็นแชมป์เจอร์ลีกนะฮะแต่ซานเฟเซ่ไปปราบพวกเขาได้ทำให้ซามิเซ่ก็โดนจับตามองเพราะว่าเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดในเจลีกเวลานี้นะครับ3เกม9แต้มเต็มแบบสุดยอดจริงๆนะส่วนในลูแว่งครับนะครับเลอแว่งครับนั่นเองถ้าเลอแว่งเนี่ยจะเป็นแบบสาวฝรั่งเศสแต่ถ้าที่ผมเช็คกับทางล่ามนะครับบอกว่าเลเวนนะครับลูเลเวนถ้าญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงแนวนี้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะลูเวนหรือเลอแว่งก็ได้นะฮะก็แล้วแต่สะดวก
ก็ในศึกนี้เนี่ยรายการบอลลีกคัพนี้เนี่ยนะครับระบบจะเป็นแบ่งสายกันก่อนนะครับสายซานเฟเซ่นี่ก็อยู่ระหว่างเรดไดมอนด์นะครับนาโกย่าแกมปัสแล้วก็กัมปาโอซาก้าซึ่งเกมนัดแรกเนี่ยซานเฟเซ่ฮิโรชิม่านะครับบุกไปเอาชนะกัมปาโอซาก้ามาได้แบบ4-06ฟอร์มแบบช่วงขาขึ้นนะฮะทำอะไรก็ดีไปหมดผมพาเดินไปชมข้างหน้าสนามหน่อยผมยังไม่เห็นใครใส่เสื้อทีมสินผมหาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราหาคนไทยด้วยเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะติดงานติดอะไรกันหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะปกติเนี่ยก็มีคนไทยอยู่ที่เมืองนี้เยอะพอสมควรในวันนั้นที่เกมแรกที่เจอกับคอนโซลเล่นั้นก็เจอหลายคนเหมือนกันนี่นะครับเอดีออนสเตเดียมฮิโรชิม่าครับบรรยากาศครับรอบๆผลงานในเลอแว่งก็ชนะนัดแรกมานะครับ4-0นัดนี้นัดที่2แล้วก็เป็นจ่าฝูงรานด้วยนะครับที่อีกเกมนึงเนี่ยอุรุวัยเรดไดมอนด์นะครับบุกไปเอาชนะนาโกย่าแคมปัสมาได้4-1นะฮะก็ให้อุรุวัยเรดเนี่ยก็เป็นรองจากฝูงอยู่นะหลังจากจบเกมแรกดูกิจกรรมกันหน่อยที่นี่ก็มีกิจกรรมนะครับเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันแต่มันก็ฆ่าเวลาไปนะครับจะผิดกับที่คาจิม่าแอลเลอร์นะครับที่ผมได้ผมเองได้ไลฟ์สดแล้วก็ที่บอกว่าโอ้โหคนไม่คิดจะทำกิจกรรมอะไรกันเลยนะฮะมาถึงก็รอเข้าสนามกันอย่างเดียวนะแต่ที่นี่เนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมก็อีกต่างกันสถานที่นะครับจะมารวมตัวอะไรอย่างนี้กันก่อนโอ้โหคนสนใจเยอะนะเตะบอลแลกรางวัลอะไรนี่แหละบรรยากาศก็วันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับมีเหงื่อออกนิดๆด้วยนะผมเนี่ยใส่เสื้อแบบไม่ได้หนามากถ้าใส่เสื้อหนาร้อนเลยฮะเพราะว่าอากาศอยู่13-14 องศาแล้วก็อาจจะมีถึงประมาณ18องศาด้วยนะครับเวลาช่วงบ่ายถือว่าร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะที่นี่นะอากาศกำลังดีนะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเหมือนกันแต่ว่าพอในช่วงเย็นก็จะประมาณ12-13องศานะกำลังสวยเลยผมว่าจะเดินเข้าไปชมในสนามเอดีออนนะครับภายในนะเดี๋ยวพาไปดูผมจะลองเดินเข้าไปดูตามผมมาเลยนะว่าไม่ใช่อะไรนะครับผู้ชมเพราะว่าน้องนี่ก็เดินไม่รู้จะไปไหนแล้วนะเดินทั่วแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้คืออย่างสปอร์ตนี่ทางสื่อญี่ปุ่นทางเจลีทางสโมสรนี่ทราบแล้วนะครับว่ามีทีมการมา
ครั้งเอาสนามผมก็เอามาโฉบดูนี่ครับบรรยากาศภายในนะฮะอย่างเงียบๆอยู่เพราะว่าเตะนู่นเลยนะครับทุ่มครึ่งของที่นี่ก็ห้าโมงครึ่งของบ้านเราอากาศดีนะวันนี้ไม่หลดไม่ได้เย็นมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่เอดีออนสเตเดียมโรชิมาฝั่งทีมเยือนนะครับสนามประจำเมืองนะฮะก็สนามเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะจัดเอาไว้จัดโอลิมปิกด้วยเหมือนกันโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะคือในรูปแบบของเจลีกเนี่ยสโมสรนะสโมสรส่วนใหญ่จะเช่าสนามของเมืองนั้นเตะนะฮะสนามที่จัดบอลโลกนั่นแหละฮะว่าง่ายๆจัดบอลโลก2002คราวนั้นนะก็เลยอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยแบบคือแบบเขาเรียกว่าทำเป็นสนามแบบรังเหญ้าของตัวเองไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ต้องมาช่วยกันจัดหรือว่าติดธงติดประดับอะไรกันก่อนนะครับก่อนที่มีการแข่งขันในวันต่อไปอะไรเงี้ยไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราตรงนี้บ้านเราเนี่ยมีสนามของตัวเองนะฮะคือจะทำอะไรก็ได้จะข่มขู่จะขู่คู่ต่อสู้คู่แข่งที่มาก็ได้ก็จะติดป้ายอะไรเงี้ยกันได้เลยแต่ว่าที่นี่อาจจะต้องปลดออกแข่งเสร็จเนี่ยทีมงานโอ้โหบอกว่าเยอะมากทีมงานของสโมสรเขาเนี่ยจะปลดป้ายทุกอย่างนะครับป้ายโฆษณาแรงต่างนานาเนี่ยเก็บหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสมบัติของทางของเมืองเขานะไม่ได้เป็นแบบของตัวเองนะครับแต่ว่าก็การดูแลของเขาก็ยอดเยี่ยมครับสนามมีการดูแลแบบยอดเยี่ยมอยู่แล้วพื้นหญ้านี่ไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมเนียนกริบแล้วก็ตัวลาเซตเต็มที่อะไรกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันโอ้อ่ามากๆนะครับเนี่ยชมรอบๆกันผมว่าเป็นการเล่นในบ้านในรอบ3สัปดาห์ของทาเวเซ่เพราะว่าที่ผ่านมานี่เยือนทั้งหมดนะครับ3เกมที่ผ่านมาเป็นเกมที่หนักผ่านเกมหนักมาแล้วนะหลังจากนี้โปรแกรมต่อไปก็เจลีนะครับในช่วงวันที่18ประมาณวันอาทิตย์นะฮะเจอกับทางด้านของจูบิโร่อิวาตะเกมนัดที่4ของฤดูกาลอันนี้นาโกย่าก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ยังไม่ทยอยเข้ามากันเท่าไหร่ก็แฟนบอลเฟซบุ๊กไลฟ์ทักทายกับสื่อของเมืองนะสื่อทีวีของฮิโรชิมาไม่แน่ใจว่านักเตะเดินทางมาถึงหรือยังนะเดี๋ยวลองไปโชมดูหน่อย
ดี๋ยวไปทิ้งท้ายลงจุดที่นักบอลเดินทางมาถึงผมไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังนะครับไปดูแล้วกันก็ถือว่าวันนี้เป็นเจ้าถิ่นเองนะครับก็ได้ไลฟ์แบบหลายจุดหน่อยมองหาคนไทยอยู่ไม่เห็นเลยนะวันนี้น่าจะติดงานกันหรือเปล่าก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะไม่มีจุดรวมพลนะครับน่าจะแถวๆนี้แถวๆที่รถบัสนักเตะจะผ่านอาจจะต้องอาจจะมีร้องเพลงปลุกใจอะไรกันหน่อยนิดหน่อยนะครับคือที่เป็นจุดที่รถบัสมาลงนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะยังไม่มาถึงวันนี้ไม่มีถ่ายแล้วสดนะฮะไม่มีถ่ายแล้วสดครับเพราะว่าบอลถ้วยหูหายากมากนัดที่แล้วเนี่ยที่ไปเยือนกัมบาสก้าพยายามจะหาดูนะครับสรุปแล้วก็ได้ดูแค่ไฮไลท์เท่านั้นเองนี่ก็ติดตามการรายงานครับผมก็ต้องรายงานช็อตต่อช็อตนะฮะทุกจังหวะนะฮะให้อย่างสปอร์ตด้วยก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนมุ้ยเองคาดว่าน่าจะเป็นตัวสำรองเนี่ยมีชื่อแน่นอนแต่ว่าจะได้ลงตัวจริงไม่นั้นไม่มีข้อมูลเข้ามานะครับอาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนแล้วก็มันลุ้นลงในช่วงท้ายดูกันเต็มอิ่มนะฮะเจลีดูการนี้แข่งกันแบบถี่ยิบจริงๆมีการสัปดาห์บอลถ้วยก็มีนะครับไม่เหงาเลยอ่ะคือแบบว่าเตะกันแบบ2วันเตะทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหจัดโปรแกรมนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับรอกองเชียร์ปลุกระดมหน่อยน่าจะสักพักแล้ว
นี่ก็จะเป็นจุดรวมพลนะครับมารอต้อนรับนักเตะก่อนยังไม่ได้แบบพอเราต้อนรับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทยอยเข้าสู่สนามกันถ้ายังไม่มาเนี่ยผมต้องขอตัวจากคุณผู้ชมก่อนนะครับก็มีภารกิจอีกงานอีกเยอะนะฮะคุณผู้ชมมีถ่ายภาพถ่ายอะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเลยแล้วกันนะครับกับเกมเลเวนครับซาเวเซอร์ฮิโรชิมาเจอกับนาโกย่าแกมปัสนะครับแต่ในเวลา 5:30 ก็ทิ้งท้ายกันที่ภาพแฟนบอลตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ